5G+สวัสดีครับ Room Service News มาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันเสาร์แบบนี้นะครับต้นเดือนน่าจะหลายๆคนน่าจะออกไปใช้จ่ายใช้เงินกันใช่ถ้าใครกลัวฝนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งเขาตกกันมาเลยเมื่อกี้ตกแล้วตกแล้วก็อยู่บ้านนะจ๊ะนะครับมาอัปเดตข่าวกันเนาะแก้ข้อคุณพัดถูกต้องครับมาดูกันที่ headline ก่อนเลยดีกว่าครับกลับชายครั้งนี้นะครับไมค์พีรัตพาแม็กซ์เวลไปเลือกโรงเรียนแล้วครับใหม่ดาวิกาโต้ข่าวลือเตรียมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้สินค้าของเกาหลีคิวบานะครับจัดงานฉลองครบรอบ50ปีอัลบั้มของ The Beatles ครับวงไฮไลท์เผยชื่อแฟนคลับใหม่เริ่มข่าวแรกเลยนะคะสาวสวยคนนี้แหมคนนี่ตื่นตะลึงฮือฮานึกว่าไปเป็นแบบแบรนด์บัสเดอร์ให้เพราะว่ามีการบินไปนะคะที่ประเทศเกาหลีร่วมงานกับแบรนด์ดังฉลาต้องไปฟังเธอตอบกันนะคะว่าจริงหรือไม่จริงแฟนคลับถึงกับลุ้นจนนั่งไม่ติดเลยนะคะเมื่อเห็นว่านักแสดงใหม่ดาวิกาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมว่าไปเยือนแบรนด์ดังอย่างไมเคิลคอร์สที่แดนกิมจิหลายคนก็เลยสงสัยว่าเธอเนี่ยไปในฐานะแบรนด์บัสเดอร์หรือเปล่านะคะนางเอกพันล้านก็รีบปฏิเสธทันทีพร้อมกับเผยคำว่าตัวเองถูกเชิญไปแค่ฐานะเซเลบริตี้คนหนึ่งเท่านั้นของ Michael Kors ค่ะเป็นการโชว์คอลเลกชันใหม่ให้ไปอัปเดตก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเป็นงานที่อบอุ่นมากๆเชิญคนในจำนวนน้อยๆค่ะก็จะเล็กๆแต่อบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นแบบ exclusive ไปดูแบบ masterpiece ที่เป็นชิ้นที่สำคัญจากรันเวย์อะไรเงี้ยค่ะสงสัยเอ๊ะไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือเปล่าไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเหมือนเชิญไปในฐานะเซเลบของไทยอะไรเงี้ยค่ะที่ไปที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเจอผู้คนมากมายค่ะน่ารักแล้วก็ทางมันก็ดูแลดีมากค่ะมีโอกาสได้ไปอะค่ะก็เขาติดต่อมาค่ะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะก็แค่ว่าเขาเชิญมาค่ะประทับใจมากๆคือที่นู่นเนี่ยก็พูดถึงประเทศไทยดีมากค่ะเพราะพูดถึงคนไทยแล้วเนี่ยทุกคนอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีไปด้วยเขาก็รู้จักประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักใหม่ด้วยก็เลยรู้สึกโอ้ดีจังมันค่อนข้างที่จะแบบพอใกล้กันเราก็คุยในเรื่องคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะสนุกเป็นทริปที่ประทับใจทริปนึงของไมเคิลคอร์แอบถามไปครั้งนี้เขามีแบบทาบทามให้เราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ยังค่ะนี่เป็นการไปครั้งแรกกับไมเคิลคอร์นะคะแต่ว่าก็ได้ทำความรู้จักก็ไม่รู้ว่านะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าก็คือแค่ตรงเนี้ยเราก็พอใจแล้วแล้วเราก็มีความสุขแล้วอ่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแล้วดีใจค่ะดีใจที่ได้ไปแล้วก็ดีใจที่ได้ไปเหมือนเปิดหูเปิดตาเนาะได้เจออะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ได้ไปถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็มาแชร์ให้แฟนๆเราได้ดูกันลุ้นกันนะคะว่าในโอกาสภายภาคหน้าจะมีการได้แบบไปกระทบไหลกันอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะไปกันบ่อยๆเดี๋ยวก็อาจจะแบบพัฒนาตัวขึ้นมาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ไปได้เลยดูแล้วกันใช่ค่ะนะครับมาต่อที่สาวหยาดทิพย์กันดีกว่านะครับมาพูดถึงการเล่นโยคะของเธอปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้เห็นคนปกติก็เล่นกันแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับมาดูว่าเธอคนนี้เล่นทีนึงเนี่ยห้าหัวมากกี่ชั่วโมงมาอัปเดตกันครับโอ้เยอะมากเลยนะครับเธอคนนี้นะครับบอกเลยว่าหลงเสน่ห์การเล่นโยคะครับหยาดทิพย์ราชปานครับก็เลยรีบลงเรียนในคอร์สนะครับโยคะ10เดือนก็เพิ่งจะเริ่มเล่นมาได้ไม่นานเท่านั้นครับก็ยอมรับว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยเพราะคนส่วนใหญ่เล่นโยคะกันเนี่ยเพียงวันละ1ชั่วโมงครับแต่ว่าเธอคนนี้หักโหมครับวันละ7ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วขอย้ำเลยว่าคนที่จะสามารถเล่นได้นานขนาดนี้ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆครับก็เกิดจากความชอบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราชอบด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วเราอยากเรียนให้ลึกซึ้งค่ะก็เลยไปลงคอร์สแบบคอร์สจริงจังเลยอะค่ะมันก็ดีอะค่ะเป็นการแบบที่เราได้ฝึกฝนตัวเราเองอะค่ะ
แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบอะค่ะเป็นไงปวดเมื่อยร่างกายไหมมันต้องปวดเมื่อยมากอยู่แล้วก็คือเล่นโยคะเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้ววันละชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่อันนี้เรียนตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นเย็นนะคะทุกอาทิตย์เลยอะค่ะมันก็จะหนักมากอยู่แล้วร่างกายต้องแข็งแรงพอค่ะคือถ้าคนฝึกโยคะมาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าค่ะว่าจริงๆมันก็จะมีหลายแบบนะคะแล้วแต่ที่เราชอบอะค่ะการออกกำลังกายออกคนเดียวไม่สนุกต้องไปแบบมีเพื่อนไปด้วยแล้วแต่คนอะอย่าว่าออกกำลังกายก็คือไปออกกำลังกายอะมันก็คือการที่เราไปตั้งใจออกกำลังกายมากกว่าแต่โยคะก็คือไปก็คือไปเพื่อมีสมาธิในคลาสอะค่ะจริงๆก็อาจจะไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีเพื่อนไปก็อาจจะไม่เหงาบรรลุเลยไหมคะแบบท่ายากๆไปเลยก็ต้องค่อยๆเพิ่มระดับไปอะค่ะเราก็ต้องใช้เวลาค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาฝึกฝนนะคะส่วนทริปญี่ปุ่นที่ไปมาครั้งล่าสุดค่ะหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีคนรู้ใจไปด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งเธอรีบตอบทันทีค่ะว่าไม่มีไปกับเพื่อนดีกว่าพร้อมลั่นสถานะว่าโสดเหมือนเดิมค่ะคือมันต้อง7ชั่วโมงแล้วเลยเหรอก็เขาอยากแสดงให้ลึกซึ้งไงก็มีเขาบอกอยู่แต่มันโหดไปเนาะเหนื่อยจะตายออกกำลังกายแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอแล้วนะความจริงวันนึงเนาะแต่ออกให้สม่ำเสมอละกันเนาะค่ะก็เอาให้พอดีนะครับมาต่อกันที่คุณไมค์กันบ้างนี่กลับมารอบนี้มีเวลาไปพบเจอน้องแม็กซ์เวลมากขึ้นแถมพาน้องนะคะไปเลือกดูโรงเรียนด้วยตัวเองด้วยนะทำหน้าที่คุณพ่อหน่อยพอเคลียร์คิวงานเสร็จที่จีนนะคะก็ไมค์พิรัตก็บินลัดฟ้ามาเลยกลับมาทำธุระที่ไทยพร้อมกับออกงานให้ได้อัปเดตชีวิตกันโดยการกลับมาครั้งนี้ค่ะเจ้าตัวได้อยู่กับลูกชายวัย3ขวบมากขึ้นที่พิเศษก็คือแม็กซ์เวลได้มาค้างที่บ้านจึงได้ทำกิจกรรมกันหลายอย่างรวมถึงการตระเวนเลือกโรงเรียนในกรุงเทพค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะซาร่าคาซิงกินี่ก็บอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยกลับไปอยู่ที่ภูเก็ตไมค์ก็เลยชี้แจงว่าน่าจะไม่มีปัญหาและโรงเรียนที่ไปดูมาเนี่ยลูกก็น่าจะปลื้มด้วยแม็กซ์เวลก็ดูท่าทางจะชอบโรงเรียนนะฮะก็โรงเรียนที่ลิสต์มาตอนนี้ก็ในกรุงเทพนะฮะจริงๆอันนี้เขาก็เป็นคนลิสต์มาเองครับแต่ว่าถ้าผมมีไอเดียอะไรหรือว่าเอ้ยเผื่อเพื่อนรู้จักโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวส่งเสริมเข้าไปตอนนี้เราไปดูได้ที่เดียวเพราะว่าต้องทำนัดต้องนู่นนั่นนี่ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะไปว่าจะไปดูอีกสัก 2-3 ที่ดูอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องยังไงบ้างให้เขาคือเราก็จะไปดูที่โรงเรียนเพื่อให้เห็นด้วยว่า environment เป็นยังไงเด็กที่นั่นเป็นยังไงวิธีการสอนเขาเป็นไงเราก็จะเข้าไปดูคลาสของเขาว่าเอาเวลาเขาสอนเขาเล่นเขาทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ครับแอบเป็นห่วงทำไมต้องไปโรงเรียนล่ะก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแม็กซ์เวลเข้าได้ง่ายกับคนอื่นๆนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับงานเพิ่มปลายปีหรืออะไรเงี้ยน่าจะมีงานเข้ามาตอนนี้เลือกอยู่ฮะจริงๆมีละครเข้ามา 2-3 เรื่องอะไรเงี้ยก็ดูอยู่ว่าเรื่องไหนเหมาะกับเวลาของเราตอนนี้แล้วก็เรื่องไหนที่โอเคอะไรเงี้ยตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วฮะก็คือถ่ายเสร็จหมดแล้วที่จีนตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็รอออนแอร์อย่างเดียวก็มีเรื่องเชฟคนหนึ่งที่ออนช่องฮูนานแล้วก็เพิ่งไปถ่ายที่เป็นนักว่ายน้ำมาวิดพื้นวันละเกือบพันได้ที่เรามีลิมิตในการรับงานของเราแต่ละครั้งแรกไม่รู้ลิมิตตัวเองฮะแต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่าถ้าเกิน3เดือนผมก็สภาพร่างไม่ไหวเหมือนกันเราต้องมีเวลาอยู่ในไทยด้วยหลายๆอย่างภาระหน้าที่ในไทยต่างๆนานาเราก็ต้องเหมือนกับว่ากลับมาจัดการด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนอุปสรรคนะครับในการทำงานไมค์บอกว่ายังเหมือนเดิมครับคือเรื่องของภาษาที่ฟังออกบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ชำนาญครับสมมติน่ารักมากเลยนะน้องแม็กซ์เวลใช่ไหมกำลังสนหล่าวิ่งสุดฤทธิ์โตขึ้นมาแล้วแต่แบบหล่อมากๆนะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับมาต่อกันที่คุณแคร์นะครับชัทริกากันดีกว่านะครับวันนี้จะมาอัปเดตถึงผลงานของเธอนะครับรวมถึงว่าที่มาที่ไปว่าทำไมเนี่ยเธอคนนี้ถึงเข้ามาอยู่ในวงการได้เธอบอกนะครับว่าไม่ค่อยตั้งใจสักเท่าไหร่ด้วยเลยครับตอนแรกเธออย่าพึ่งฉันเอาขี้พึ่งมาปั้นให้เหมือนกันนะ
ชิญคนนี้ครับแจ้งเกิดจากบทพิมพ์พรครับที่คอยจิกกัดนางเอกในละครเรื่องดังอย่างนาคีครับคุณแค่ชทริกาครับก็เป็นปลื้มกับกระแสตอบรับเนี่ยมากๆเลยเพราะทำให้เธอตอนนี้มีละครเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวหน้าหวานคนนี้เริ่มก้าวเข้าสู่วงการด้วยการคว้ารองอันดับ2 Miss Thailand World ปี2014ครับซึ่งตอนนั้นเธอก็บอกว่าใจของเธอเนี่ยไม่ได้อยากประกวดเลย2014อันดับ2ได้แก่ไม่ได้อยากเป็นนางงามอยากไม่อยากประกวดมาแล้วแล้วใครส่งตัวเองอ่ะคุณแม่ คุณแม่เห็นลูกสวยไง คุณแม่เขาเหมือนแบบแทบจะแบบปริ้นใบสมัครแทบจะกรอกใบสมัครให้เลยแทบจะแบบโอ๊ยแบบไปเถอะพาไปถ่ายรูปสมัครพาไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ๊ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนเลยก็คือประกวดมิสทีนค่ะตอนนั้นมันแบบไว้ใส่ไว้กระต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะแบบจะสู้เขาได้ไหมอะไรทำนองเนี้ยแล้วปรากฏว่าได้ค่ะแล้วได้2รางวัลพิเศษมาด้วยอุ๊ยคือเป็น3สายสะพายแล้วก็อีก2รางวัลพิเศษคืออะไรเอ่ยเป็นรางวัลของสปอนเซอร์ค่ะเป็น Miss Colorful Life กับMiss Charming ใช่ค่ะคุณแม่ส่งเข้าประกวดแบบนี้นะคะเรื่องความหวงก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเคยแอนตี้หนุ่มๆที่มาขายขนมจีบแคร์ชัทธาริกาด้วยแล้วหัวใจเธอตอนนี้จะมีเจ้าของหรือไม่ต้องติดตามนะคะในรายการ Love Strong วันอาทิตย์เวลา 18:25 นค่ะนะครับก็รอตามผลงานของเธอต่อไปกันด้วยละกันก็จะมีออกมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะคะเราข้ามไปฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะคะไปดูที่ประเทศคิวบาเขามีการจัดงานเลี้ยงฉลองของวง Beatles ด้วยนะจัดที่คิวบาจริง Beatles ที่ดังทั่วโลกจริงๆเลยค่ะผู้คนนับร้อยค่ะต่างออกมาร่วมงานฉลองกันกลางถนนของเมืองฮาบาน่าเมืองหลวงของประเทศคิวบากันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีของการเปิดตัวอัลบั้ม Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ของวง The Beatles ชาวคิวบาและเหล่านักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยค่ะต่างมารวมกันที่จอร์เลนนันพาร์คเพื่อฟังวงดนตรีกว่า10วงแสดงเพลงของ The Beatles จากอัลบั้ม Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band นะคะซึ่งเป็นอัลบั้มที่ทำให้พวกเขาเนี่ยโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลกและเป็นนิยามของดนตรีแนว Rock and Roll นานหลายทศวรรษค่ะเป็นวงที่พลิกโฉมวงดนตรีในโลกตะวันตกและมีชื่อเสียงในประเทศต่างๆในเวลาต่อมานะคะในตอนนั้นที่คิวบาก็กำลังอยู่ในช่วงการปฏิวัติคิวบาที่ต้องการกำจัดอิทธิพลของต่างชาติออกจากคิวบาและในช่วงนั้นฟิเดลคาสโตรอดีตผู้นำรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ได้แบนดนตรีของวง The Beatles ในช่วงปี 60s หรือ60นะคะรวมไปถึงแนวดนตรีอย่าง Rock and Roll อยู่นานนับทศวรรษเลยก็ทำให้ผู้คนต้องคอยแอบฟังดนตรีจากต่างชาติแบบหลบๆซ่อนๆค่ะหลังจากที่จอห์นเลนนอนถูกลอบสังหารที่นิวยอร์กฟิเดลคาสโตรก็ได้แสดงความเสียใจและจัดตั้งจอห์นเลนนอนพาร์คสวนสาธารณะในย่านเฟเดโดนะคะย่านการค้าสำคัญกลางเมืองฮาบาน่าแม้ว่าที่คิวบาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของเพลงแจ๊สและเพลงซาลซ่าแต่ดนตรี Rock and Roll นั้นก็อยู่ในจิตใจของชาวคิวบามานานและมีกลุ่มแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นโด่งดังจริงๆเนาะทุกที่มีแฟนคลับของ The Beatles ทั้งนั้นเลยใช่นะคะคุณพ่อคุณแม่เราก็ชอบกันเนาะสมัยนั้นเลยยุคนั้นประมาณนั้นนะครับช่วงหน้าครับโซนอินไซด์ครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตชื่อแฟนคลับนะครับของหนุ่มๆกลุ่มนี้กันดีกว่านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาของ Soul Insight นะคะคุณพัดก็มีข่าวดีๆมาฝากเรากันค่ะมาเริ่มกันที่นะครับหนุ่มๆกลุ่มนี้ดีกว่าที่ก่อนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก็หมดสัญญาค่ายเก่าไปอย่าง Beast ครับล่าสุดนี้ได้กลับมาในนามของ Highlight ครับรวมถึงวันนี้ได้มีการประกาศชื่อแฟนคลับกลุ่มใหม่แล้วนะครับ
นี่นะครับตอนนี้ไฮไลท์ก็ได้กลับมาทำเพลงเองนะครับแล้วก็จะมีเพลงที่เป็นแนวของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยแหละครับก็รอติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับมาต่อกันที่ Big Bang ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอยินดีมากๆเลยเพราะว่าล่าสุดนี้ MV ของเขาเป็น MV ตัวที่8แล้วที่ตอนนี้มีวิวใน YouTube นะครับมากกว่า100ล้านวิวครับเลยและอนาคตของวง Big Bang ด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้เห็นพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกสักพักนึงเลยครับนะครับเรื่องของท็อปก็ตัดสินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรวมถึงจีดีเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยก็เดี๋ยวมารอซื้อบัตรกันได้แล้วกันอะไรจะดูหล่อเท่ขนาดเนี้ยวงเนี้ยเนาะเพราะเป็นฮิปฮอปที่แบบเป็นอีกหนึ่งวงที่เขาเรียกว่าเป็นเซนเตอร์เทรนด์เซตเตอร์นะครับของเกาหลีเลยหล่อมากพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะสคริปต์ทูเดย์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหลายคนตายตอนนี้กระแสดีมากเลยพูดถึง Wonder Woman กันทั้งนั้นเลยอยากดูเขาบอกว่าเป็น Wonder Woman ที่เป๊ะมากที่แบบสวยน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็ดูแข็งแรงนะคะซึ่งวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะรวมถึงคริสพายด้วยซึ่งเป็น2นักแสดงนำจากเรื่องนี้มาให้ชมกันค่ะจะได้พบกับพลังสุดขีดความสามารถของเธอและสตาร์ลิขิตที่แท้จริงของเธอTo the war. อยากดูอ่ะเพลงประกอบเพราะดูแบบเร้าใจมิสเอาไว้ละว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูให้ได้ภายในเร็วๆนี้แหละนะคือมีหลายเรื่องเลยเบย์วอชก็น่าดูแต่ละเรื่องดูเขาดีน่ารักน่าดูสวยสนุกสนานดูดีงามมาสรุปข่าวกันดีกว่านะครับเผื่อใครที่ไม่ทันกันในวันนี้ที่ Inside Raw Up ครับยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าเจนี่เลิกกึ่งจริงหรือเปล่าครับก็เลยไปถามจากคุณจ๋ายุสินีครับที่เพิ่งจะร่วมงานกับฝ่ายหญิงซึ่งเธอบอกว่าเจนี่ไม่เอาเรื่องงานปนเรื่องส่วนตัวเลยนะครับก็เห็นแฮปปี้ปกติดีส่วนที่ตัดผมสั้นเป็นเพราะว่ารับได้ละครครับปิดท้ายที่ประเด็นกึ่งคบนางเอกใหม่ช่อง3อันนี้จ๋าบอกว่าไม่รู้ครับพอได้ร่วมงานละครกันนะคะแถมเข้ายิมที่เดียวกันบิ๊กทองภูมิก็เลยออกปากค่ะอยากจะเป็นเทรนเนอร์ให้แจ็คเฉลิมพลแบบจริงจังเพราะอยากจะเห็นแจ็คเนี่ยมีกล้ามโดยตอนนี้ก็ให้คำแนะนำบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเคยเอาลูกเหล็กให้ยกแต่ก็ยังไม่ไหวก็เลยยังต้องฝึกกันต่อไปค่ะเมื่อยตัวอยู่ข้าวเปิ้ลนิวครับแถลงข่าวดีหลังน้องนาราครับลูกสาวคนที่2ลืมตาดูโลก1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยสุขภาพของน้องแข็งแรงก็วางแผนเลี้ยงลูกกันเองครับรวมถึงศึกษาวิธีพูดเนี่ยให้น้องกาย่าไม่รู้สึกว่าน้องมาแย่งความรักจากพ่อแม่ไปครับถามว่าปิดอู่เลยไหมทั้งคู่บอกว่าขอคิดอีก1ปีถ้าตกลงว่าจะไม่มีแล้วฝ่ายชายจะเป็นคนไปทำหมันครับขอบคุณลูกค่ะขอตรงกลางด้วยนะคะพี่เปิ้ลพี่นิวค่ะพี่เปิ้ลพี่นิวหลังเกิดกรณีคนอ้างตัวเป็นผู้กำกับหนังหลอกเด็กสาวที่อยากเป็นดาราไปร่วงละเมิดทางเพศล่าสุดค่ะคุณออสบัณฑิตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยพร้อมด้วยผู้กำกับอย่างคุณพจน์อานนท์และคุณกอล์ฟธันวรินทร์แถลงข่าวหามาตรการป้องกันโดยอยากจะรวบรวมข้อมูลผู้กำกับทุกคนเพื่อคนที่สงสัยจะได้หาข้อมูลและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ใน Facebook สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนี่ไงนะครับ Baywatch ครับเพิ่งจะเข้าฉายไปได้ไม่นานครับได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าหนังในขาดเสน่ห์ของซีรีส์ต้นฉบับในปี1989ไปที่ตอนนั้นก็นำแสดงโดยเดวิดฮาสเซลฮอฟครับรวมถึงพาเมล่าแอนเดอร์สันด้วยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับเหล่านักแสดงนำของเรื่องนี้ก็บอกไม่แคร์ครับเพราะว่ารู้ดีว่าหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อความสนุกสนานและต้องการให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายครับ That the movie is funnyThis is just a funny, silly, a rated R version of Baywatch. I mean, what can be serious about that? อันนี้กันเดย์ค่ะกลับมายังเมืองแมนเชสเตอร์นะคะประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อเข้าเยี่ยมเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดในคอนเสิร์ตของเธอโดยนักร้องสาวได้พูดคุยทักทายเด็กๆอย่างเป็นกันเองทั้งกอดถ่ายรูปและให้ของขวัญเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีขึ้นค่ะและนี่คือสรุปข่าวของเราทั้งรอบวันนี้มาฝากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วนะคะอย่าลืมค่ะก่อนจากกันก็ขอย้ำอีกทุกวันเลยนะคะกับ2ช่องทางค่ะที่จะดูเรานะคะย้อนหลังหรือว่าติดตามไปทุกที่ทุกเวลาใช่แล้วนะครับ True Vision Sunnyvale รวมถึงทาง YouTube Channel นะครับก็ True Insight Channel ครับค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ